สวัสดีครับวันนี้วันที่18มีนาคม2565นะครับเราก็คิดว่าเซตจะบวกตามตลาดดาวโจนส์ตลาดภูมิภาคอื่นๆนะครับก็มีสลับเขียวแดงกันไปนะครับปรากฏว่าวันนี้เซตก็ลงมาครับ 0.16 จุดนะครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงนะครับยังไม่ได้เปิดทำการช่วงบ่ายนะครับคาดว่าเซตจะสลับเขียวสลับแดงไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ประเด็นของเซตก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะไปดูการสแกนหุ้น High Risk High Return ของเรานะครับตามสเต็ปของเรานะครับเพื่อไปดูวิธีการว่าจะเข้าที่หุ้นใดบ้างนะครับเราก็ไปดูที่การตั้งค่าของเรานะครับก็ราคาตั้งแต่0ถึง1บาทนะครับครับตัวนี้นะครับ0ถึง1บาทแล้วก็มีวอลลุ่มที่12ถึง1บิลเลียนนะครับแล้วก็บูลิเจอร์แบนด์แล้วก็มีลีเนียร์เรเกชั่นแล้วก็มีตัว MACD แล้วก็มีเรียลบอดี้เป็นเรียลบอดี้กรีนนะครับก็คือสุดท้ายต้องปิดที่สีเขียวนะครับก็แล้วก็เรียงโดยใช้เทรดเดอร์นะครับใช้เทรดดิ้งในการเรียงสัญลักษณ์นะครับแล้วก็กดรันสกรีนก็จะเห็นมาประมาณนี้นะครับสำหรับตัวครูนี้ตัว KWOL นี้เราก็ดูมาคลิปหลายๆวันนะครับก็เห็นว่าเขาเข้ามาอยู่ในคลิปนะครับแล้วสุดท้ายเราก็ต้องดูที่ MACD ครับตอนนี้ก็พุ่งขึ้นไปตัดด้านบน MS ตัดกับ signal นะครับเส้น signal ก็เลยทำให้ราคานั้นพุ่งกระโดดขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาขึ้นไปเกินเส้น signal นะครับ MACD นะครับนี่นะฮะเมื่อพุ่งขึ้นเกินปุ๊บราคาจะพุ่งตัดขึ้นไปทันทีนะครับราคาจะมากกว่าเดิมนะครับก็เป็นจังหวะให้สแกนเจอนะครับว่าราคานั้นพุ่งขึ้นมานะครับก็คือถ้าเกิดขั้นเข้าตั้งแต่ที่เราบอกแนะนำไว้ตั้งแต่หลายวันก่อนนะครับเมื่อวันซืนนะครับบอกว่าเขาก็จะสแกนตัว KWOL ขึ้นมานะครับว่าเห็นว่าจังหวะของหุ้นก็จะขึ้นมาดีดตัวขึ้นมาทำกำไรได้อย่างได้แบบสั้นๆนะครับตัวนี้พอถึงตรงนี้ท่านก็แค่ตั้งคัทลอสออกนะครับท่านก็มาตั้งคัทลอสออกแถวๆนี้นะครับตอนนี้ก็สมควรที่จะตั้งคัทลอสออกไปแล้วตัวหุ้นตัวนี้ก็จบขาขึ้นแล้วนะครับถึงแม้ว่า MACD ยังอยู่เนี่ยซิกแนลมีวอลุ่มเข้าอะไรพวกนี้ในวันถัดไปก็มีโอกาสที่จะขึ้นได้ต่ออีกนิดหนึ่งนะครับเราก็จะค่อยๆไซด์เวย์ดาวลงมานะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ทำกำไรสูงสุดแล้วก็จุดที่ว่าจะเอากำไรออกนะครับด้านตรงนี้ท่านก็คัดเอาออกไปเลยนะครับเป็น KWL ตัวแรกนะครับถัดมานะครับตัว SKE นะครับ SKE ก็จังหวะก็กำลังจะขึ้นตรง MACD ก็กำลังจะพุ่งขึ้นไปชนกับเส้นซิกแนลนะครับคือเส้นขายปลานี่นะถ้าชนเมื่อไหร่ราคาก็จะดีดพุ่งขึ้นไปนะครับก็เหมือนกับตรงนี้ก็คือว่าตอนนี้ราคาต้นทุนอยู่ที่ประมาณสัก 0.88 หรือ 0.89 นะครับราคาก็จะดีดตัวเองขึ้นไปนะครับที่ราคา 0.93 ไม่ถึง 0.93 เสร็จก็ราคาก็จะค่อยๆร่วงลงมานะครับนี้ก็จะเป็นแนวโน้มเช่นนี้นะครับแล้วก็ประเด็นก็คือ MACD ก็กำลังวิ่งขึ้นไปตัดเส้นซิกแนลนะครับพอถึงเส้นซิกแนลเสร็จก็มีโอกาสพุ่งขึ้นไปต่อนะราคาตัวนี้ก็ยังรอมีโอกาสที่จะแซงขึ้นไปได้อีกนะครับเป็นจังหวะทำกำไรระยะสั้นๆนะครับก็เอามาโชว์ให้ท่านเห็นสำหรับนักทุนที่ทำกำไรรายวันหรือเป็นเดย์เทรดนะครับก็ทำสั้นๆนะครับสำหรับที่ท่านที่ถือยาวก็รอตัวต่อไปครับถัดมานะครับตัว HPT นะครับตัวนี้ก็ยังคงเป็นกำไรสั้นๆเหมือนเดิมนะครับก็ดูจังหวะเข้าๆขึ้นที่ MACD จะกำลังพุ่งขึ้นมาที่เส้นซิกแนลนะครับราคาก็พุ่งขึ้นมาเกินนะครับตัวนี้ราคาก็ตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ0.58นะครับแล้วก็ราคาก็จะมาทะลุตรงนี้นะครับที่ 0.87 นะครับก็เป็นกำไรสั้นๆพอถึงจุดกำหนดสั้นท่านก็คัทเอาออกไปเลยนะครับทีนี้ก็เป็นจังหวะคัทเอาสั้นๆนะครับ JCK ก็ประเด็นเหมือนกันครับหลังจากที่เขาพุ่งขึ้นไปเมื่อวานนะครับก็ราคาก็พุ่งขึ้นไปชน MACD นะครับขึ้นไปชนสัญญาณนะครับราคาพุ่งเมื่อวานก็การย่อตัวลงมานะครับก่อนที่จะค่อยเซตตัวไปที่ราคาสูงสุดของ Linear Regression นะครับอยู่ที่ประมาณ 0.88 0.89 ก็ถึงที่จังหวะที่คัทเอาออกนะครับจุดนี้หุ้นพวกนี้ก็จะเป็นหุ้นถึงจังหวะที่คัทเอาออกนะครับก็เป็นหุ้นสั้นๆนะครับก็ตัว MACD ก็พุ่งขึ้นไปชนตัว Signal นะครับก็เป็นจังหวะสั้นๆให้ทำกำไรสั้นๆนะครับตัว Big ตัวนี้ก็เป็นกำไรระยะยาวนะครับตัว Big นะครับทำกำไรจากจุดนี้ต้นทุนอยู่ที่ 0.81 0.80 นะครับก็จะไหลทำกำไรขึ้นไปให้ทันที่จุดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1บาทนะครับหรือกำไรล่าสุดก็ใกล้สุดก็อยู่ที่ 0.90 นะครับเป็นจุดที่ทำกำไรนะครับตัวนี้ก็ทำกำไรสั้นๆนะครับแล้วก็คัทเอาออกไปเข้าตัวอื่นนะครับที่เป็นตัวไซด์เวย์อัพซึ่งต้องรอดูสักครู่นะครับเดี๋ยวจะบอกนะครับเป็นตัวไหนนะฮะต
ตอนนี้ก็เป็น INGRS นะครับก็เป็นจังหวะเช่นเดียวกันคือ MACD พุ่งขึ้นไปชนเช่นเส้นสิกแนลนะครับ MACD พุ่งขึ้นไปชนเส้นสิกแนลนะครับราคาพวกนี้ก็จะดีดตัวขึ้นไปนะครับก็จะไปชนตัวด้านบนนะครับก็จะไปชนตัวที่ 0.83 นะครับราคาก็จะไปตรงที่ตรงนี้นะครับนั้นก็เป็นแนวโน้มอย่างนี้นะครับช่วงนี้ก็ฝนตกนิดหน่อยนะครับท่านก็อาจจะได้ยินเสียงฟ้าเบาๆแทรกเข้ามาเบาๆนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับตัวถัดมานะครับโอเคครับตัวนี้น่าเข้านะครับตัวนี้จะเป็นMACO นะครับตัวนี้เป็นจังหวะสมควรเข้านะครับแล้วก็ประเด็นก็คือว่าเส้น MACD กำลังพุ่งขึ้นจะไปชนด้านบนก็คือชนตรงสัญญาณนะครับเมื่อชนสัญญาณเมื่อไหร่นะครับราคาก็จะพุ่งดีดพุ่งขึ้นไปนะครับก็จะดีดพุ่งขึ้นไปนะครับราคาเริ่มต้นที่จะได้กำไรก็น่าอยู่ประมาณสัก 0.9 นะครับแล้วก็ตัวกำไรสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ 1.1 นะครับนั้นท่านเข้าต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 0.7 0.73 0.72 นะครับเมื่อ MACD พุ่งขึ้นไปชนสัญญาณเมื่อไหร่นะครับแล้วเลยสัญญาณเมื่อไหร่ราคาตัวนี้ก็จะดีดกลับขึ้นไปที่ด้านบนของตัว Bollinger Band ก็คือประมาณ 0.82 หรือจะเกยขึ้นไปที่ตรงกึ่งกลางของ Bollinger Band ก็ไปที่ 0.88 นะครับตัวนี้กำไรก็อยู่ประมาณแค่เอื้อมนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นจังหวะให้ไซด์เวย์ดาวนะครับหมายว่าเป็น VI ได้เลยนะครับก็พอเข้าที่จังหวะตรงนี้เสร็จท่านก็ทิ้งยาวไว้ได้เลยนะครับราคาก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปก่อนจะไซด์เวย์ดาวลงมาที่ราคาเดิมแล้วก็ก่อนที่ไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับตัวนี้ราคาก็สูงสุดน่าจะอยู่ที่1บาทกว่าๆนะครับสำหรับ CAO MACO นะครับ MACO นะครับ Marco นะครับ MACO นะครับตัวนี้สวยนะครับตัวนี้แล้วเป็นจังหวะไซด์เวย์อัพนะครับก็ถือยาวๆได้เลยครับ Decon ครับ Decon ก็เป็นจังหวะแนวโน้มไซด์เวย์แต่ราคาไซด์เวย์ดาวนะครับก็ถือสั้นๆได้นะครับถือกลางๆดีกว่าครับเพราะว่าจังหวะเขาตอนนี้หลังจากที่ลงมาด้านล่างสุดก็จะค่อยๆไซด์เวย์กลับขึ้นไปที่ตรงกลางๆ Bollinger Band แล้วก็ค่อยๆไซด์เวย์กลับขึ้นไปที่ด้านบนของ Linear Regression นะครับราคาก็จะไปที่ 0.59 นะครับหรือ 0.58 นะครับตอนนี้เป็นจุดสูงสุดที่เราจะคัดเอาออกกำไรนะครับโดยราคาเริ่มต้นของเราตอนนี้อยู่ที่ราคาประมาณสัก 0.5152 นะครับค่ารองรับ 0.5152 ราคาที่คาดว่าจะได้กำไรหรือเป็นแนวต้านสำคัญก็อยู่ที่ 0.59 นะครับก็กำไรประมาณนี้นะครับ Ever นะครับก็เป็นแน่นอนก็เป็นแนวโน้ม Sideway Up นะครับเป็นหุ้นในแนว VI นะครับถือยาวได้เลยนะครับราคาเริ่มต้นราคาต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 0.46 นะครับ 0.45 นะครับราคาก็จะค่อยไลท์ไซด์เวย์กลับขึ้นไปที่ 0.61 แล้วก็ไปที่ 0.6763 ไปเรื่อยๆนะครับราคาก็จะค่อยไซด์เวย์กลับขึ้นไปนะครับก่อนที่เขาจะร่วงลงมาด้านล่างแล้วก็จะไซด์เวย์กลับขึ้นไปที่ 0.7 ตัวนี้ราคาอีกประมาณ6เดือนข้างหน้าก็จะไปที่ 0.7 สลับตัว Ever นะครับก็เป็นประมาณนี้ ERC ครับตัวนี้ก็กำลังดีดกลับเห็นไหมครับทุกอย่างต้องค่อยๆขึ้นนะครับหลังจากที่เขาชนด้านล่างของ Bollinger Band เสร็จปุ๊บเขาค่อยไซด์เวย์กลับขึ้นไปนะครับแล้วก็มาชนตรงตัวเส้น MACD ขึ้นมาเหนือ Signal เรียบร้อยเพราะนั้นต่อไปราคาจะดีดทีเดียวนะครับก็จะมีราคาดีดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ดีดขึ้นมาที่ประมาณ 0.43 แล้ววันถัดไปก็จะดีดขึ้นไปที่ 0.49 นะครับ 0.49 เสร็จก็จะดีดขึ้นไปที่ 0.6264 6465นะครับราคาที่จะได้กำไรต่อไปก็จะดีดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าราคากำลังโผล่พ้นเส้นสัญญาณนะครับเพราะนั้นโอกาสที่ดีดพุ่งขึ้นไปนั้นมีสูงนะครับสำหรับตัว TRC นะครับก็เกิดจะได้กำไรเล็กๆก็คือตั้งแต่ 0.43 ขึ้นไปถึง 0.64 นะครับเป็นกำไรที่มากเหมือนกันนะครับถ้าท่านก็ต้องรีบเข้าในจังหวะนี้นะครับก็เป็นจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับดูจังหวะก็เป็นหุ้นที่น่าลงทุนที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นหุ้นที่ราคาต่ำสุดๆนะครับอยู่ที่ 0.43 นะครับส่วนตัวอื่นก็เป็นจังหวะแคบๆนะครับอย่างตัวนี้ก็เป็นจังหวะแคบๆทำกำไรอยู่ที่ระหว่างราคา 0.34 ถึงราคา 0.39 นะครับเป็นทางการทำกำไรแคบๆนะครับให้ไปคัดเอาออกที่ 0.40 0.41 นะครับหรือ 0.39 ก็คัดออกเลยนะครับเพราะว่ากำไรก็จะสั้นๆนะครับสำหรับตัว GL แล้วก็ทีนี้ก็ตัวแกรนก็เป็นลักษณะทำกำไรสั้นๆเหมือนกันครับต้นทุนอยู่ที่ 0.24 หรือ 0.23 นะครับแล้วจุดที่จะได้กำไรกลับคืนมาก็อยู่ที่จุด 0.30 นะครับก็จากจุด0.223ก็ขึ้นไปที่30ก็เป็นกำไรแคบๆแต่ว่าได้กำไรโมโหฬารเพราะว่ามีราคาต่ำนะครับราคาต่ำก็จะพุ่งขึ้นไปก็ดูดจากจังหวะของตัว MACD นะครับว่าเขาพุ่งขึ้นไปตัดเส้น MACD แต่ตัดเส้นสัญญาณหรือยังนะครับราคาก็จะพุ่งตลอดกระโดดอย่างต่อเนื่องนะครับก็อย่างเช่นว่าตอนนี้ก็ราคาก็จะไล่ๆอยู่ตรงประมาณเส้นกลางๆนี้นะครับพอเมื่อไหร่ที่ MACD ไปอยู่เหนือสัญญาณก็อยู่ประมาณนี้ราคาก็จะดีดพุ่งกระดิกกระโดดขึ้นไปนะครับประมาณนี้เนี่ยก็จะไปถึง
ที่จะได้กำไรแล้วก็ท่านก็คัดเอาออกไปนะครับก็เป็นจังหวะที่บอกว่าเข้าจุดที่ต่ำสุดแล้วก็ออกที่จุดสูงสุดนะครับจุดสูงสุดเราก็รู้แล้วว่าสูงสุดก็คือจังหวะที่อยู่บนเส้นบนของ linear regression นะครับส่วนจังหวะต่ำสุดก็อยู่ที่จังหวะที่อยู่ใกล้ๆไล่เลียเลียลาดอยู่แถวๆเส้นด้านล่างของ linear regression นะครับมันก็จะเป็นกรอบนะครับถ้าท่านไม่เชื่อก็จะดูว่าหลังจากที่เขาว่าเข้ามาอยู่ในกรอบแล้วเขาก็จะทำตัวอยู่ในกรอบตลอดเวลานะครับก็เป็นเด็กรู้ดีเป็นเด็กเลี้ยงง่ายนะครับหลังจากที่เข้าไปอยู่ในกรอบนะครับเข้ามาอยู่ในกรอบเสร็จเขาก็จะเห็นว่าเขามีขึ้นมีลงอยู่ในกรอบนะครับเป็นจังหวะอยู่ในกรอบนะครับก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่ในกรอบของตัว linear regression นะครับดังนั้นตอนนี้ก็เป็นจังหวะ A ไป B นะครับแต่วันนี้ก็เป็นจังหวะ A ไป B นะครับเราก็คัดเอาออกนะครับพอหลังจากเขา A ไป B เสร็จเขาก็จำ B มา C เราก็รอรับที่ B ที่รอรับที่ C ได้จุดนี้เราก็รอรับที่เข้าที่จุดนี้แล้วก็ปล่อยให้เขาขึ้นไป A ไป B เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นจุดที่เราทำกำไรกันแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวทำกำไรระยะสั้นๆเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจุด A ไป B เช่นเดียวกัน A ก็จะไป B ตรงนี้ก่อนที่ B ก็จะไซด์เวย์เดินลงมา C ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดขาขึ้นดีดขึ้นไปนะครับเป็นจังหวะที่ดีนะครับเพราะว่ามี MACD นี่กำลังพุ่งขึ้นไปนะครับจะไปแตะตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดไปแตะก็อยู่บริเวณอยู่ตรงเส้น linear regression ด้านบนก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับเพื่อกลับด้านของ linear regression อันนี้ก็ดูภาพโดยรวมใหญ่ๆประมาณนี้นะครับเพราะว่าจากที่เราดูมาแล้วก็เห็นว่าเขาก็อยู่ในกรอบของ linear regression ทั้งสิ้นนะครับหลุดกรอบนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนแนวนะครับจากเดิมทีเขา sideway up นะครับอันนี้คือ sideway up พอเขาจะเปลี่ยนแนวเขาก็ลงมาด้านล่างเพราะนั้นเมื่อเขาเปลี่ยนแนวตัวเส้น linear regression เปลี่ยนแนวมาเสร็จปุ๊บกรอบเขาก็อยู่ในกรอบด้านล่าง sideway down ลงมาอย่างนี้นะครับเราก็ดูจากแนวโน้มแบบนี้เราก็คาดคะเนเขาเข้าได้แล้วว่าเขาต้องอยู่ในกรอบนี้ไม่ล่างสุดก็บนสุดถ้าตอนนี้เขาอยู่ล่างสุดเขาจะไซด์เวย์ขึ้นไปที่บนสุดเมื่อเขาอยู่ที่บนสุดเขาก็จะไซด์เวย์ลงมาที่ต่ำสุดประมาณนี้นะครับเราก็เล่นอยู่แค่นี้เราก็ได้กำไรนะครับเข้าที่จุดต่ำสุดออกเมื่อจุดอยู่บนสุดได้กำไรแล้วใช่ไหมครับนี่แค่นี้เราพิสูจน์กันได้อยู่แค่นี้นะครับเราก็ไม่พูดท่านทำเพลงนะครับเพราะเราดูมาหลายคลิปแล้ว 3-4 คลิปน่าจะพิสูจน์อะไรได้บ้างนะครับว่าจังหวะตั้งแต่คลิปแรกๆที่เราเซิร์ชหรือสแกนมาเจอเนี่ยจากราคาเริ่มต้นคือเขาอยู่ด้านล่างจนกระทั่งเราพูดกันไปเรื่อยจนกระทั่งเขาไซด์เวย์ขึ้นมาด้านบนเสร็จถึงวันนี้เสร็จท่านก็ลองพิสูจน์ดูด้วยตัวท่านเองนะครับว่าจากคลิปเก่าๆเรากลับไปดูคลิปย้อนหลังเรื่อยๆนะครับว่าแอดมินนี้บอกว่ายังไงมีแนวโน้มยังไงยังไงถึงจะได้กำไรเราก็ฟังย้ำไปย้ำมาย้ำไปย้ำมาหาจุดเข้าให้ถูกจุดออกให้เป็นท่านก็ได้กำไรแน่นอนนะครับคือมันเป็นจุดที่ได้กำไรสบายๆแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะวนเวียนหากำไรจากหุ้นที่อยู่ในตลาด800กว่าตัวนะหากำไรอยู่แค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเป็นแค่ไม่กี่คนนะครับที่รู้จังหวะเข้าทำกำไรต่ำสุดแล้วออกกำไรที่สูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นมันร่วมกันมาช่วยกันเป็นนักหากำไรสั้นๆหรือนักหากำไรระยะกลางกันนะครับเพื่อทุกคนได้กำไรกันอย่างเดียวนะครับอีกหลายล้านคนที่เกิดที่เปิดบัญชีใหม่เข้ามานะยังไม่รู้นะครับถ้าเกิดทุกคนได้มาดูช anel นี้ก็จะเข้าใจวิธีการหาเงินนะครับง่ายๆนะครับจากจังหวะสั้นสุดต่ำสุดขึ้นไปที่สูงสุดตัวอินดิเคเตอร์ตัวไหนบ่งบอกบ้างนะครับจะมี MACD มี Bollinger Band มี Linear Regression แล้วก็เส้นถ้าอยากให้ชัวร์ก็ดูเข้าเส้นที่เส้น MAV 200วันแค่นั้นเองครับเราก็ใส่เส้น MAV 200วันเข้าไปนะครับใส่ MAV 200วันเข้าไปอ๋อไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นอีกตัวเดียวแล้วก็ใส่ MAV 200วันเข้าไปเพื่อดูอะไรครับเพื่อดูจังหวะของการขึ้นลงของราคาภาพใหญ่ภาพโดยรวมเขานะครับว่าเป็นแนวโน้มอย่างไรนะครับ200วันนะครับใส่200วันใส่เส้นสีขาวเข้าไปจะได้อยู่กันง่ายๆนะครับตัวนี้ก็อยู่ต่ำกว่าเส้น200วันนะครับเพราะนั้นราคาจะไม่พุ่งกระเด็ดพุ่งขึ้นไปเนื่องจากว่าเมื่อเส้น200วันอยู่เหนือราคาแล้วก็ราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณเพราะฉะนั้นราคาก็มีโอกาสแค่กระโดดขึ้นไปใกล้ๆเส้นสัญญาณนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็ค่อยใกล้ขึ้นไปก็จะมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปแตะเส้น200วันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อีกนานนะครับกว่าที่ราคาจะค่อยไหลกลับขึ้นไปนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถทำกำไรระยะสั้นๆได้นะครับตอนนี้ก็ราคาต้นทุนอยู่ที่ 0.13 0.14 ราคาก็จะไปที่ 0.15 0.16 แค่นั้นเองนะครับเราก็ดูกันสั้นๆง่ายๆแค่นี้ก็ได้กำไรแล้วครับเป็นไหมครับถูกต้องไหมครับถ้าได้กำไรเสร็จท่านก็กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาขอทวงนิดๆหน่อยๆนะครับแค่เดือนละ55บาทเองนะครับสำหรับสมาชิก channel นี้นะครับก็จะมีลิงก์ให้อยู่ใต้คลิปนี้นะครับหรือก็จะมีท่านก็หาลิงก์อยู่ในคลิปใต้คลิปนี้นะครับว่ากดสมัครสมาชิกยังไงนะครับก็สมัครสมาชิกเข้ามาใน channel YouTube นี้นะครับแล้วก็จ่ายผ่าน YouTube จะเป็นการป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดนะครับก็จะไม่มีการเสียเงินมากมายเกินกว่าตรงนี้ก็จะไม่มีใครมาสามารถที่จะมา
แฮกเงินของท่านไม่ได้เพราะว่านะ YouTube เขาจะมีกฎหลายกฎมีหลายระเบียบกว่าท่านจะจ่ายเงินได้นะครับท่านก็ทำตามขั้นตอนเขาไปแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับฝากแชร์ฝาก Subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับถ้าเกิดท่านอยากให้คน200ล้าน2ล้านบัญชีที่เข้ามาใหม่ล่าสุดรู้จากเทคนิคสั้นๆง่ายๆเรามาดูอยู่แค่นี้เราก็ได้กำไรแล้วก็ท่านก็โปรดบอกต่อนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานเป็นธรรมทานให้กับทุกคนนะครับเพื่อทำกำไรนะครับเราไม่ต้องไปเสียเงินเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านเพื่อจะเป็นเซียนเหมือนคนอื่นๆนะครับแต่อันนี้คือเราเอาเงินเข้ามาแล้วก็ได้กำไรจริงๆแล้วหักกำไรออกไปนะครับก็อยู่ที่คนนะครับจะไว้วางใจยังไงนะครับชแนลนี้เป็นนักลงทุนที่อยู่เคียงข้างทุกคนอยู่แล้วนะครับทุกคนก็ต้องได้กำไรนะครับทุกคนทำเพื่อกำไรทั้งสิ้นนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนได้กำไรแล้วก็มีความสุขในการใช้เงินจากกำไรที่เราหามาได้นะครับด้วยหยาดเหงื่อของเราเองด้วยความลำบากของเราเองที่ศึกษาความรู้จากชแนลนี้ไปนะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้มากๆนะครับแล้วก็พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ